สวัสดีเพื่อนประชาชนทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซลแนวต้านที่ถูกต้องนะครับบอกด้เลยว่าฟังกิปจบอย่างไงคุณจะเทรดเซลแนวต้านเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดชีวิตนะครับคือผมเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยเออแนวต้านคือแนวที่กราฟต้องกลับตัวใช่ไหมพอเห็นกราฟมาที่แนวต้านก็ทําการเซลครับมันต้านทําการเซลซึ่งบางครั้งแล้วเนี่ยกราฟมันทําอะไรมันขึ้นไปครับจริงๆเนี่ยบางครั้งแหละมันกลับตัวลงแต่ส่วนใหญ่แล้วมันกลับตัวขึ้นมันไม่สรุแนวต้านมันไม่เคารพแนวต้านครับทุกทีเช่นนั้นเนี่ยสิ เราต้องเข้าใจว่าเราจะเซลล์แนวต้านที่ถูกต้องได้ยังไงนะครับพเพราะนั่นแหละในคลิปนี้ผมมาสอนให้ว่าเซลล์แนวต้านที่ถูกต้องเนี่ยต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับผมนี่คือสิ่งทั้งหมดที่เราจะต้องมาเรียนกันในคลิปนี้นะครับบอกได้เลยว่าฟังจบแล้วยังไงมองการาฟแปลกไปแน่นอนนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนะนั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ย M, ย,ยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนะเนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัันนะครบ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กซแบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจคำศัพท์ทั่วไปเลยนะครับว่าแนวต้านในกราฟ Forex นนยมัคือโซนที่กราฟกัับตวจริงๆนะครับ แต่บางครั้งเนี่ยพอเราเซลล์แนวต้านปุ๊บเนี่ยกราฟมันทะลุไปเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราชาละส่วนใหญ่แล้วแนวต้านเนี่ยมันจะมาแตะโซนเนี้ยประมาณ3ครั้งนะครับพอครั้งที่3หรือครั้งที่4เนี่ยบางครั้ง4ครั้งครับส่วนใหญ่ประมาณ3ครั้งพอครั้งที่3เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟมันจะขึ้นไปละเพราะนั้นครับถ้าสมมติเราไม่คิดอะไรเยอะนะครับเราก็แค่หาว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะเข้าเซลล์ที่แนวต้านจังหวัดที่2ตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าครั้งที่1เนี่ยมันจะดูยากใช่ไหม ครั้งที่2เนี่ยก็ยังยากอยู่แต่พอครั้งที่3เนี่ยทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดอ้าวแนวต้านกับตัวลงแนวต้านกับตัวลงงั้นครั้งที่3ต้องกับตัวลงกันไม่ใช่ครับนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดนะฮะถ้าเราอยากเข้าเซลล์ที่แนวต้านโดยที่ไม่คิดไรเยอะที่บอกเขาว่าเออเราพยายามที่จะหายังไงก็ได้ให้เราเข้าเนี่ยเป็นจังหวะที่1หรือไม่ก็จังหวะที่2ซึ่งจังหวะที่1เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้จังหวะที่2เนี่ยครับถ้ามีการฝึกสักหน่อยน่าจะเป็นไปได้ทีนี้สมมติว่่่าางคนนนเเีีย้้จหหมอัััทววืแต2 มันหายากมากวิธีการแก้คืออะไรครับเราต้องใช้ในเรื่องของคอนเฟิร์มในแท่งเทียนเข้ามาถามว่าเป็นยังไงโค้ชนะครับราคาสมมติมันวิ่งขึ้นมาที่แนวต้านตรงนี้ใช่ไหมเราครับสังเกตเห็นแล้วเฮ้ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยอันนี้คือครั้งประมาณที่2องัอนเดี๋ยวผมว่าก่อนสมมติที่ครั้งที่1เลยถ้าเป็นครั้งที่หนึ่งเนี่ยคนก็จะไม่รู้หรอกว่ามันคือแนวต้านถูกไหมการาฟก็ต้องมีการกลับตัวลงครับกลับตัวลงทีนี้พอมาอีกครั้งหนึ่งกราฟพยายามไปเล่นข้างล่างแล้วกลับขึ้นมาอีกกปึบบบนนะครัััตวข้ คนส่วนใหญ่ก็จะเห็นอ่านี่ไงคือแนวต้านครั้งที่สองนะครับถ้าคนสังเกตเห็นเป็นเขาก็จะเซลล์เลยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่ครับยังไม่กล้าเพราะยังไม่ชัวฮะแต่นี่ครับพอครั้งที่3ามนยคนเราเริ่มเริ่มสังเกตเป็นละเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันคือแนวต้านถูกไหมกราฟกับตัวลงเราเซล์ปุ๊บเซล์ปั๊บนะครับนี่คือไหนะกราฟบ,บินขึ้นเลยวิธีการแก้ตรงนี้ครับเราต้องใช้ในเรื่องของแท่งคอนเฟิร์มเข้ามาวิธีการแก้คือนี่สังเกตดูนะทุกครั้งครับที่กราฟมาแตะที่แนวตต้าานนกกรที่มัััจะลบลบวงได มันต้องมีการบ่งบอกว่าแรงขายเนี่ยมันเยอะและกราฟไม่สามารถที่ขึ้นไปเหนือโซนนี้ได้นะครับเะนั้นการที่กราฟปิดต่ํากว่าแนวรับแบบนี้แนวต้านแบบนี้หมายความว่ากราฟเนี่ยจะลงต่อถูกไหมใช่ครับแต่สิ่งที่กราฟทํามันจะขึ้นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้าแท่งตรงนี้แท่งที่มันคอนเฟิร์มปิดแนวต้านเนี่ยเป็นแท่งไม่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวพาไปดูในกราฟจริงจะเห็นภาพมากขึ้น อย่างอันเนี้ยมันง่ายหน่อยถูกไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันมาติดแนวต้านครั้งที่2สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราก็ทําการเซลล์ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟน่าจะลงแบบนี้ได้อันนี้คือแบบปกติทั่วไปนะครับสิ่งที่กราฟน่าจะทําแต่อย่างบางคนเนี่ยพลาดจริงๆเลยครับพลาดมาเจออย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเออกราฟมันเป็นโซนอะไรครั้งที่1ลงครั้งที่2ลงอันนี้ครั้งที่ครั้งที่2อเนี่ยอาจจะบางคนอาจสังเกตเห็นได้แต่ครั้งที่1อ่ะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะนั้นลืมมันไปเลยครั้งงงงที่3เนกก็็บบาาคครั้ซลล กราฟมันก็ลงได้แต่บางครั้งมันก็ไม่ไปอันนี้มันมีถึง4ครั้งนะฮะเนี่ยครั้งที่3ครั้งที่4ครับครั้งที่4ี่เนี่ยคืออันตรายละเราต้องช่างใจก่อนว่าเฮ้ยกราฟมันอาจจะขึ้นแบบนี้ก็ได้นะวิธีการแก้คืออะไรครับวิธีการแก้คือเราสังเกตว่าทำไมกราฟไม่กลับตัวลงเพราะอะไรแท่งนี้ครับทุกครั้งที่มันมาวิ่งที่แนวต้านแท่งถัดไปจะเป็นแท่งใหญ่เสมอเห็นไหมกราฟเลยลงแท่งนี้ครับมาแนวต้านแท่งต่อไปใหญ่ไหมเราดูในเรื่องของเนื้อเทียนครับใหญ่กราฟเลยลงแท่งนี้มาต้านแท่ง การาฟเลยวิ่งลงเชนนั้นแท่งนี้ใหญ่ไหมเอาง่ายๆครับเราดูขนาดแท่งเทียนแท่งนี้ถ้าเทียบกับแท่งก่อนก่อนหน้าที่มันเคยมาติดแนวต้านเดียวกันแท่งนี้ครับเป็นแท่งที่โอ้โหน้อยมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าก,กาต้องการจะกลับตัวขึ้นไงเราดูแค่ทัชแรกนะเราดูแค่สัมผัสแรกบอกหนูเอา้านี่ไงมันแท่งใหญ่ไม่ใช่ครับรดูสัมผัสแรกนะฮะ สัมผัสแรกคือจุดนี้เพราะนั้นนี่คือผมบอกว่ากราฟไม่ต้องการจะวิ่งลงนะเพราะนั้นคําถามคือจะแก้งไงก็ต้องดูแท่งตรงนี้ครับเราจะเซลล์ได้เมื่อไหร่ยังเซล์ไม่ได้ครับจะเซลล์ได้ก็ต่อเมื่อไอจอแท่งนี้เขาปิดเป็นทรงแบบนี้อันนี้กราฟน่าจะลงต่อได้ชุดหนึ่งก็มีโอกาสที่เราจะเซลลลงต่อได้แบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างที่ดีมากนะผมว่านะครับนี่ไม่คือไทม์เฟรม30มสินาทีเนาะจะเห็นว่ามันแตกกี่ครั้รบอันนี้คือเวฟที่1นึ่งแตกครั้งที่2อ่ะแตกครั้งที่เพราะส่วนตหญ่เนี่ ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครั้งที่สองอาจจะพอได้ครับครั้งที่สามนี่ทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยมันขึ้นแนวต้านเพราะนั้นอันนี้มันสามครั้งแล้วมันยังขึ้นไม่ได้ครับสิ่งที่คนทั่วไปทําคือพอการาฟแตะขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บอีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาทําการกดเซลล์เฮ <"He i, S 1> ้ยนี้ดีใจเซลล์ปุ๊บกราฟลงเลยเข้าแบบสไนเปอร์แต่สุดท้ายแล้วหารู้ไมมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือแบบนี้ครับวิธีการแก้คืออะไรเราอย่าเพิ่งมารีบเซลล์ครับถ้าจะเซลล์โซน,นี้เ่เน แบบนี้นะแล้วเป็นแห้งใหญ่ด้วยถึงจป็กนการอมบอกว่าการาฟต้องการจะลงต่อได้แบบนี้ครับนอกเหนือจากนั้นอย่าเล่นผมเตือนแล้วนะ,ะแล้วแต่ชะตากรรมเลยนะถ้ายังเล่นอนีก,ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับและนี่ก็หนึ่งคือหนึ่งในสิ่งที่หลายคนเนี่ยพลาดเหมือนก,นกันก็คืออย่างนี้ครับอ่าบางคนเฮ้ยโคดนี่งพี่เก่งพี่อ่านครั้งที่2ได้ราคาแต่ครั้งที่1ครั้งที่2ปุ๊บพี่ทำการเซลเลยต้องเข้าใจว่าสุขต้องครับอ่านครั้งที่2ได้ถือว่าเก่งแล้วนะแต่บางครั้งมันขึ้นไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับเหมือนเดิม มันไม่มีแท่งคอนเฟิร์มครับการที่เซล์ได้การที่กราฟจะกลับตัวจากนาแนวต้านถ้าสังเกตดูเอาแบบไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องแบบโอ้อยากให้มันยุ่งยากนะฮะกราฟขึ้นกลับตัวลงถูกไหมเป็นสีแดงครับแล้วใหญ่ด้วยเพราะ,ะนั้นการที่มันจะกลับตัวลงยิ่งจะทำอะไรต้องเหมือนกันถูกไหมก็ต้องมีแท่งสีแดงโผล่เข้ามาแบบนี้ครับถ้าไม่มีสีแดงอย่าหาทำครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟก็จะเป็นโซ่หมเนี้ยถามว่ามีแท่งสีแดงแ,แท่งไหมไม่มีครับไม่มีที่แนวต้านเลยนะฉะนั้นมหมอบอกว่าอะไรครับกราฟต้องการจะวิ่งขึ้นไง อย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ถ้าสมมติเราไม่สนใจเลยนะบางคนเห็นแนวต้านครับเนี่ยคร <k ans S 1> ั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับครั้งที่4ต้องลงแน่เลยไม่ใช่ครับครั้งที่4ลงได้ไหมลงได้ถ้าสมมุติมันมีการปิดแนวต,ต้านตรงนี้ถ้าราคามีการทําแท่งแดงครับลงได้แนะ่แท่งแดงที่ผมว่าก็คือทรงแบบนี้นะต้องการให้เขาเนี่ยเป็นสมมติมันเขียวขึ้นมาก่อนหยุดประมาณนี้ปุ๊บนะครับทิ้งไส้ไว้ย,ยาวๆแท่งแดงแบบนี้เมื่อไหร่ครับหมายความว่าโซนนี้คือโซนที่กราฟขึ้นไม่ได้ ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงแบบนี้ครับไปต่อเรื่อยๆนั่นเองอ่ะอย่างตรงเนี้ยถามว่ามันกี่เวฟแล้วมันคือเวฟที่3ถูกไหมนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ามถามว่าทําไมมันลงได้แบบนี้ครับนี่ไงก็มันคอนเฟิร์มแท่งใหญ่ถูกไหมใหญ่นะฮะถือว่าแท่งใหญ่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถทําอะไรครับทําการเข้าเซลสต็อปล็อตตรงนี้ TP หนึ่งต่อหนึ่งนี่คือจุดสังเกตที่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นผมสุ่ให้ฟังว่าการที่เราจะเซล์แนวต้านได้เนี่ยเราต้องการให้ราคาเนี่ยมีการโชวสัััญญ,ญาณกกลบตว่อน ซึ่งยัดกับตัวคืออะไรครับคือการที่เราต้องการให้ราคาเนี่ยเขาปิดเป็นแท่งสีแดงแบบนี้นะครับเราทําการเซลล์หวังให้การาฟวิ่งลงแบบนี้นั่นนีงนะครับแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้ต้องเป็นแท่งที่ค่อนข้างโอเคนะไม่ใช่แท่งเล็กนะฮะเป็นแท่งใหญ่แดงๆประมาณนี้ก็มีโอกาสที่การาฟไปกับตัวลงได้นี่คือหนึ่งในคอนเซปต์พื้นฐานนะฮะถ้าใครที่อยากเรียนรู้แอดวานซ์มากกว่านี้ผมมีสอนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นะั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การ ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f forex dot Size, Anatomy ของแทง่งเทียน c n n ด e เ e n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีมัไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช n องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเท,ทะรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ <G> <ie> ทีนี้นะครับสาบคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดเนะครับผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนนนนะะคคครรรรับไม่่่่ตตต้ออออองงพพึิิิิดดเเเเเเ์์าาวีย มันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาวดวงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแทง่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่สามสิบมกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่6กพันห้าร้อยเก้าบาบาทนะครับวันนี้ผมขายอยู่แค่ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะผมโอ้โหแพงจังเลยโค้ดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว ว่ามีหลัก3า0 0 0 4 0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่น,นอนนะครับ เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน4 0 0 0 0ื่นห้นแน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วเนี่ยเนาะบางคนบอกโค้ดก็มันจะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอร์เร็กเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่ะพอร์ตแตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไ ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ด์ mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ599วันนี้ผมรบกวนย้ำเลยนะฮะว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ559 9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรนั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดียนะจะได้คุยกันได้ง่ายนั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่3ามเกราคม2566ัา้กเท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับ ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พันนเองแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอร์สตัวนี้ทีจริงแล้วมูล,ลค่ามันที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมเป็นทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ Li น์ไอดีแอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อ l i น์ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code ค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปในไลน์นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆผมว่าก็เจอแล้วนะครับ แอดนะตรงนี้ m j o p o นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5้9หนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิววทีีี่่่่พพเเคคค้้าาาาาสงมมใหหดููนนนนะะะรรรัับบจ็ตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เลนน้ล็นต์นะส,ะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของคอร์สหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคาบิ๊กฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิคโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคร้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรบกาเดีมากๆรรรรรอมมมมมับบวว่่่าาาาผผยงเเเเีีนไคแลล้้้ก็ททดตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0 0รเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่น อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วเนี่เนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออๆพิบตต้้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามาาาาานนนนนนครัับออีีกกกกท่่ึงผมววุ้ยใเ็ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมน,นั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคช้ชฟอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหมเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพมพเซลล์ๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอสเซอร์บันี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ โอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5 5 9 9บาทบผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID a mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่ามีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับ ถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียเงินด้วยความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเนี่ยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6 5 9 9จริงผมปรับขึ้น1,000บาททุกเดือนนะครับ ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้ครับสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความเร็จในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาดเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองเน,นะผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาดเรียนนะผมสวัสดีครับ